ของออนไลน์นะแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแต่ก่อนนี่คนยังไม่กล้าซื้อนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เจ้เพิ่งซื้อไป 3-4 อย่างนี่เราก็ตกใจทำไมเดี๋ยวนี้คนมันแบบว่านิยมจังเลยอ่ะโอ้ถ้าถามเรานะพฤติกรรมการใช้เงินของคนแปลกไปเยอะมากคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเราจะซื้อของอย่างนึงเนี่ยเดินแล้วเดินอีกเดินจนเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันได้เดินเลยอ่ะหมดเงินเป็นพันแล้วอ่ะกดกดกดอุ้ยสวยกดกดกดอุ้ยสวยไม่แต่ว่ามันไม่ปลอดภัยนะเจ้แบบว่าในเรื่องของแบบความปลอดภัยในเรื่องของธุรกรรมการเงินอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็มีความเสี่ยงว่าคือธนาคารอ่ะมันปลอดภัยแต่สิ่งที่ไม่ปลอดภัยคือเราไม่แน่ใจว่าบางครั้งเวลากดโอนเงินไปนั่นใช่แม่ค้าจริงเปล่าหรือแม่ค้าปลอมโดนหลอกอ่ะเออใช่แต่มันมีข้อดีนะว่ามาสิปกติเวลาซื้อเสื้ออืมถ้าสมมติเป็นร้านที่คุ้นเคยอ่ะแล้วอยากได้ลายใหม่ๆอืมร้านนี้ก็มีร้านนั้นก็มีร้านนั้นก็มีต้องเดินเทียบราคาจนเหนื่อยเลยนะก็ไปร้านประจำก็ไม่ต้องเทียบราคาอยู่แล้วป่ะก็ร้านประจำหมายความว่าเราสนิทใจกับคนนี้สมมติว่าไปห้างอ่ะแล้วแบบเราชอบเสื้อแพทเทิร์นแบบเนี้ยแต่มันมีเหมือนกันหลายๆร้านอ่ะเราก็ต้องเดินอุ๊ยร้านนี้อุ๊ยยี่ห้อนี้ราคาเท่านี้อีกยี่ห้อนึงราคาเท่านึงแต่เดี๋ยวก่อนเพียงแค่คุณหยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาคือซื้อของออนไลน์ปุ๊บแล้วก็เทียบเลยปุ๊บเจ้านี้เจ้านี้ราคาเท่านี้เนี่ยแค่ใช้แบบมือเนี่ยฟิ้วจ่ายตังค์แล้วถ้าเจ้ไปปุ๊บเนี่ยถ้าเจ้ไปซื้อเองเจ้เสียเวลาเดินเลือกหน่อยแต่สิ่งที่เจ้ได้คือถือของกลับบ้านเลยพรุ่งนี้ใส่ได้เลยนี่เจ้ซื้อของออนไลน์นะกว่าจะได้ 2-3 วันมาปุ๊บส่งผิดอีกค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวส่งใหม่เคยเจอก็ใช่ก็เคยเจอมันก็มีความข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแหละเทดดี้แต่ว่าต้องทำไงก็เอาตามความชอบเอาก็ถ้าเกิดสมมติเป็นของที่จำเป็นจะต้องแบบใส่ต้องลองอุ้ยเสื้อเราอ้วนขึ้นผอมลงหรือเปล่าก็ควรจะไปหน้าร้านแต่ถ้าเป็นของที่แบบรู้อยู่แล้วมันคืออะไรแล้วไม่จำต้องลองอ่ะเราก็แบบประหยัดเวลาด้วยการแค่กดสั่งแล้วเขาก็มาส่งถึงบ้านเราในนาผู้รอบรู้มันไม่ได้แค่รอบรู้เดี๋ยวนะเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรายังมีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากใน Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ไปชมกันเลยเก่งจังเลยอ่ะวันนี้เรามีเมนูแกงส้มผักประเจตรวมทะเลกรอบสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารรสชาติจัดจ้านกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่น้ำพริกแกงส้มคนจนพริกแกงละลายต้มจนกระทั่งเดือดแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเกลือป่นจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพคนให้เข้ากันจนเดือดตักน้ำแกงส้มราดบนผักกระเฉดจากนั้นวางปลาหมึกทอดกรอบปลากระพงกุ้งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ